ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะพามาวันเดวิดกับใครลองทายกันดูเล่นๆนะคะว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะช่องเก้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือขับมาเองเลยใช่ไหมคะมาจากขอนแก่นครับวันนี้นี่คือเป็นยานพาหนะหลักของเราเลยปะคะที่เวลามาลงพื้นที่หาเสียงแต่ละจังหวัดต้องก็มันก็สะดวกเนี่ยผมก็ไปกับท่านสรอัตถ์ประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับเราหาเสียงตั้งแต่ไปไล่ขึ้นมาตั้งแต่กระบี่ระนองนะแล้วก็ไปสุโขทัยแล้วก็มาที่ขอนแก่นแล้วก็มาโคราชนี่ครับค่ะวันนี้ช่อง9ขออนุญาตตามติดชีวิตนิดนึงนะคะว่าหลังจากลงเครื่องแล้วค่ะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปหาเสียงยังไงเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์ต่อบนรถนะคะได้ครับอ้าวไม่ขึ้นไปด้วยกันล่ะ แม่กระดับเสียหนูต้องไม่เหมือนใครขับเครื่องบินส่วนตัวไปทั่วไทยในช่วงหาเสียงเพราะตั้งใจจะไปช่วยผู้สมัครให้ครบทั้ง350เขตและมั่นใจในความปลอดภัยแต่สำหรับของผมเนี่ยผมเป็นคนขับเองผมขับอยู่คนเดียวเป็นเครื่องบินที่เขา อนุญาตให้ขับทำการบินคนเดียวได้ไม่ต้องมีนักบินผู้ช่วยนะครับผมก็ร่ำเรียนมาเป็น10ปีแล้วชั่วโมงบินผมก็หลายพันชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความพร้อมความปลอดภัยเราก็ไม่มีจุดไหนที่เราประมาทนะครับเมื่อถึงพื้นที่ต้องเปลี่ยนพาหนะหลากหลายเพื่อใช้หาคะแนนทั้งมอเตอร์ไซค์3ล้อยันกระป๋อแต่มีอีกอย่างที่ยังไม่เคยลองและอยากลองดูสักตั้งอะไรที่รู้สึกว่ายังอยากที่จะลองในการหาเสียงตรงนี้ค่ะที่ยังเหลือว่าต้องลองอะไรอย่างนี้ค่ะยังไม่ขี่ควายยังไม่ได้ขี่ควายไม่ขี่ควายขี่วัวอยากลองเหมือนกันเพราะว่าน่าจะมีความสุขดีนั่งเกวียนค่ะของคู่ใจเลยที่รู้สึกว่าแบบพกไว้แล้วมั่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะรักเครื่องรักเครื่องขออนุญาตดูสักนิดนึงได้ไหมคะเป็นเมื่อเดินทางต่างจังหวัดใจเต็มไปหมดอันนี้นี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงแล้วก็ใส่เทวรูปเวลามาแถวภาคอีสานก็ใส่เทวรูปขอมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนในภาคอีสานตอนใต้อ๋อค่ะงั้นหมายความว่าเวลาถ้าลงพื้นที่เหนือลงพื้นที่ใต้ก็จะมีตามจังหวัดไปเหนือก็ใส่พระรอดไปตามที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องเหล่านั้นเห็นเป็นเศรษฐีแบบนี้อยู่ง่ายกินง่ายสอดสายหาของอร่อยกินได้ทุกครั้งที่ลงพื้นที่รู้ดียิ่งกว่าเจ้าถิ่นซะอีกอาหารการกินนี่ได้กินครบทุกมื้อไหมคะครบครับกินเกินครับยังไงคะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าการหาเสียงนี่จะทำให้ผมเนี่ยน้ำหนักลดเพราะว่าต้องเดินเยอะมากเดินวันเป็น10กิโลนะเราก็คิดว่าสบายแล้วเดี๋ยวนี้จะใช้โอกาสเนี่ยลดน้ำหนักเพราะว่ามันเริ่มอ้วนขึ้นมาอายุมากขึ้นเผาผลาญลดลงปรากฏว่าผู้สมัครแต่ละท่านก็พาไปเดินตามตลาดทั้งนั้นเลยเดินไปก็ยิ้มไปเดินไปกินไปหาเสียงไปกินไปปรากฏว่าแทนที่จะลดน้ำหนักสัก10กิโลตามที่เป้าหมายตั้งไว้กลายเป็นน้ำหนักตัวนี้เพิ่มขึ้นมา5กิโลแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้มีเวลาดูแลตัวเองยังไงให้ผ่อนคลายและใช้ครีมยี่ห้อดังอะไรบ้างต้องถามเสี่ยหนูกันค่ะไม่มีครับผมเนี่ยเอาน้ำปักโบราดหน้าแล้วก็ผมเนี่ยง่ายมากผมก็แบบราเมหรืออะไรไม่มีครับไม่มีฮะค่ะราเมรามีอะไรไม่มีนะก็ผมอาบน้ำง่ายมากสบู่เหลวปั๊มปุ๊บตาล้างทั้งหน้าล้างทั้งตัวล้างทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมก็ไม่ต้องเป่าเอาน้ำราดหัวบางทีอะถึงเวลาสระผมก็แชมพูนวดาสระบางทีสระผมหนักๆแชมพูฟองเยอะๆก็เอาแชมพูเป็นสบู่เลยเรียบร้อยง่ายเสร็จแล้วก็ยีหัวให้แห้งปัดนิดหน่อยมีหวีอันหนึ่งปุ๊บก็ออกอย่างปั๊บแสดงว่ามั่นใจในความหล่อของเซ็งหรือว่ามัน
แก่เกินแกงมากกว่านะครับต้องขอบคุณหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับพวกเราวันนี้ก็เดี๋ยวถึงเวทีปราศัยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูลีลาบนเวทีปราศัยกันนะคะว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมีลีลาเป็นยังไงแล้วก็แฟนคลับเนี่ยจะมากันเยอะแค่ไหนนะคะทันทีที่ถึงเวทีปราศัยก็มีแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาให้กำลังใจกันเนืองแน่นผ่านไปพักใหญ่เวทีไม่ค่อยเป็นใจป้ายใหญ่ดันล้มลงมาแต่บอกว่าไม่ใช่ปัญหาค่ะที่จะไปอ้อนแมนเสียงกับพี่น้องชาวโคราชพี่เลขาพรรคของผมท่านศักดิ์สยามชิดชอบแรงมากครับแรงจนป้ายล้มแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนี่แสดงว่าพรรคภูมิใจไทยแรงจริงๆใช่ไหมครับผมมาขอกราบเท้าพี่น้องทุกคนนะครับขอมาเป็นนายกคนที่สองของโคราชได้ไหมครับแล้วโคราชจะเริญได้เพราะว่าหัวหน้าพรรคอยู่โคราชใช่ไหมครับแล้วตอนนี้หัวหน้าพรรคคนไหนอยู่โคราชครับมีอยู่คนเดียวครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือผมนี่แหละรวิวรรณสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน